สวัสดีครับผมสแน็คกิมเล้งนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอนะครับลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์นะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็คุณภาพที่โดนใจแน่นอนนะฮะก็เหมาะกับการไปมิกเสียงนะครับหรือจะดูหนังฟังเพลงก็ได้นะครับนี่เลยตัวนี้เลยฮะ Fluid Audio นะครับรุ่น C5BT นะครับก็หน้าตานี่โอ้โหหล่อใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะมี2สีให้เลือกกันนะครับมีสีดำขาวนะครับแล้วก็ขาวดำนะครับทีนี้เราไปรู้จักกับสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะไปดูกันเลยครับลำโพงตัวนี้มีขนาดดอก5นิ้วนะครับตอบสนองย่านความถี่ที่54เฮิรตซ์ถึง 22,000 เฮิรตซ์กำลังขับอยู่ที่40วัตต์เป็นลำโพงแอคทีฟนะครับมีแอมป์ขยายในตัวและลำโพงตัวนี้ก็ยังมีฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันบลูทูธนั่นเองบลูทูธตัวนี้เป็นบลูทูธ 4.0 นะครับจะเห็นว่าหน้ากล่องจะมีคำว่า APTX ด้วย APTX คือบลูทูธตัวนี้รองรับ Audio Codec Compression นะครับหรือรูปแบบการเข้ารหัสของข้อมูลเสียงแบบ APTX เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลเสียงคุณภาพสูงเช่นไฟล์เว็บและไฟล์แฟกได้นั่นเองทีนี้เรามาดูปุ่มการทำงานของลำโพงตัวนี้กันบ้างนะครับปุ่มแรกเลยซอสนะครับตอนนี้เป็นไฟสีแดงไฟสีแดงหมายความว่าตอนนี้รับสัญญาณขาเข้าจากสายอยู่นะครับต่อไปกดอีกทีนึงจะเป็นสีส้มนะครับปุ่มนี้เป็น Standby Mode นะครับต่อไปปุ่มสีเขียวนะครับตัวนี้รู้สึกน่าจะเป็นบลูทูธนะมีไฟสีน้ำเงินเด้งขึ้นมานะครับเวลาเราจะต่อบลูทูธนะครับให้เรากดค้างที่ตัวนี้แล้วก็จะมีไฟกระพริบนะครับก็สามารถต่อบลูทูธได้เลยส่วนปุ่มนี้ก็เป็นลดเสียงนะครับปุ่มนี้เพิ่มเสียงปกตินะฮะครับทีนี้เรามาดูอินพุตข้างหลังกันบ้าง นะครับว่ามีอะไรบ้าง นะครับช่องแรกเลย TRS Balance นะครับอินพุตต่อไปนะครับ RCA อินพุตครับต่อไปครับ Optical อินนะครับสำหรับคนที่มีเครื่องเล่นนะครับที่อยากจะต่อสัญญาณเป็นออปติคอลนะครับก็รูนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็นะครับซับเอาสำหรับคนที่จะต่อซับเพิ่มนะครับก็สามารถช่องนี้ได้เลยเหมือนกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าลำโพงตัวนี้ผมหวังว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับคนที่กำลังมองหาลำโพงสตูดิโอนะครับเพื่อเอาไปใช้งานนะครับราคาของเจ้าตัวนี้ก็อยู่ที่คู่ละ 11,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาทดลองฟังกันได้ที่กิมเล้งออดิโอทั้ง2สาขาเลยครับวันนี้ผมสแน็คกิมเล้งนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ